ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องไอ้เจ้าตัว Realtek SmartBox X2 Storm กันดูว่าภายในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการติดตั้งนะครับโดยภาพรวมของเจ้าตัวกล่อง Realtek SmartBox X2 Storm เนี่ยโดยลูกลักษณ์ภาพรวมนะครับตัวกล่องดีไซน์มาค่อนข้างสวยงามนะครับด้านบนจะมีรูปตัวสินค้านะครับ X2 Storm นะครับให้เห็นนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีฟีเจอร์รวมนะครับว่าทำอะไรได้บ้างส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสเปคนะครับของตัวสินค้าแล้วก็ชื่อผู้ผลิตจัดจำหน่ายนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยว่าในกล่องนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกนะครับในการเปิดกล่องกล่องจะเป็นลักษณะฝาครอบนะครับให้ดึงฝาครอบขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเมื่อเปิดฝาครอบมาก็จะพบกับเจ้าตัว X2 Storm นะครับอยู่ในกล่องสวยงามมีฐานลับที่ขนาดพอดีกับตัวไซส์เพื่อกันอุปกรณ์ชำรุดเวลาส่งสินค้านะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าในกล่องเองเนี่ยจะมีช่องไว้สำหรับสอดมือนะครับให้หยิบตัวอุปกรณ์ขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวสินค้านะครับอันดับแรกคือตัว X2 Storm นะครับถัดมานะครับด้านล่างก็จะมีฝาครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับซึ่งถ้าผมเปิดฝาขึ้นมาอันดับแรกที่เจอนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าอะแดปเตอร์นั่นเองเพื่อใช้สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัว X2 Storm นะครับถัดมาขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับเป็นพระรองอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Motion Remoteแต่มีฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มมาคือมีฟังก์ชัน Learning Remote เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้มีฐานแถมให้ด้วยนะครับพร้อมสำหรับใช้งานถัดมาสำหรับท่านที่ต้องการเชื่อมต่อเจ้าตัว X2 Storm เนี่ยกับจอภาพที่เป็นหลอดแก้วก็จะมีสาย AV มาให้พร้อมเลยนะครับพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ที่แปลงนะครับหรือถ้าหากผู้ใช้งานอยากได้ความละเอียดภาพที่คมชัดแบบ Full HD ก็จะมีสาย HDMI ให้อีก1เส้นนะครับความยาว 1.5 เมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้ผมชอบมากเลยก็คือมีคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยนะครับสีสันสวยงามซึ่งภายในเนี่ยค่อนข้างจะมีวิธีการใช้งานค่อนข้างละเอียดมากเลยนะครับค่อนข้างละเอียดมากเลยนะครับไล่บอกแต่วิธีการเซตอัพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสมัครPlay Store เพื่อใช้สำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ผมแนะนำถ้าผู้ใช้งานได้กล่องไปกรุณาอ่านคู่มือสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้ท่านใช้งานได้